การแก้ไขลายไอเทมนะคะสามารถทำได้โดยกดปุ่มรูปดินสอนะคะก็จะแสดงเท็กซ์บล็อกเพื่อให้เราแก้ไขลายซึ่งถ้าเราต้องการยกเลิกก็สามารถกดปุ่มกากบาทได้นะคะหรือถ้าไม่ต้องการยกเลิกก็กดปุ่มเครื่องหมายถูกสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้นั่นเองเราจะดูในส่วนของโค้ดนะคะ Git View จะมีอีเวนต์ต่างๆสำหรับรองรับการแก้ไขเหล่านี้นะคะได้แก่ Role Editing ในอีเวนต์ของ Role Editing นะคะเราจะเช็คว่าถ้า Edit Line นะคะไม่เท่ากับลบ1เราจะทำการลบแถวสุดท้ายออกไปนะคะก็คือแถวว่างๆที่เราใช้สำหรับใส่ Text Box ในการเพิ่มแถวข้อมูลนั่นเองจากนั้นเราจะเซตค่า Edit Line นะคะให้เป็นลบ1แล้วเก็บค่าไว้ใน Session จากนั้นจึงใช้คำสั่งนี้นะคะเพื่อเป็นการ Set Index สำหรับแก้ไขข้อมูลนั่นเองจากนั้นเราก็จะทำการนำข้อมูลต่างๆนะคะมาเก็บไว้ในตัวแบรที่ชื่อว่า Text Box Row Text Box Row ก็คือค่าของ text box ที่เราใช้ในการแก้ไขนั่นเองนะคะจากนั้นจะเห็นว่ามีคำสั่ง control.add นะคะ control.add ก็คือเป็นการ add label ของ require field เข้าไปนะคะจากนั้นจึงใช้คำสั่ง .enable เท่ากับ false นะคะก็คือเป็นการปิดแก้ไขสำหรับบาง text box นั่นเองต่อมานะคะจะมีปุ่มสำหรับ cancel นะคะปุ่ม cancel ก็คือจะอยู่ใน event ที่ชื่อว่า row canceling edit นะคะRow Canceling Edit เราจะทำการเซตค่าของ Edit Index ให้เป็นลบ1ก็คือออกจากโหมดแก้ไขนั่นเองนะคะจากนั้นจึงใช้คำสั่ง Add Line Item เพื่อ Add แถวของ Text Box แถวสุดท้ายสำหรับเพิ่มข้อมูลค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าเราจะกดปุ่ม Update นะคะซึ่งอยู่ใน Event ของ Row Updating นะคะก็จะทำการเช็ค Quantity นะคะว่ามีค่าน้อยกว่า1หรือเปล่านะคะจากนั้นเราจะนำค่าต่างๆที่ได้นะคะมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า data line item นั่นเอง data line item ก็คือ data table ที่เราสร้างไว้เก็บข้อมูลนะคะจากนั้นเราจะเซตว่าที่แถวของ row index ก็คือแถวที่มีการแก้ไขนะคะเราจะนำค่าที่เราแก้ไขนะคะไปเก็บไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำการ set enable text box นะคะแล้วก็เซตค่าของ edit index ให้เป็นลบ1นะคะเพื่อออกจากโหมดแก้ไขจากนั้นจึงใช้คำสั่ง update grid line item เพื่อ buy ข้อมูลเข้ากับ grid view นะคะแล้ว add line item ก็คือเพิ่มแถวข้อมูลแถวสุดท้าย calculate amount ก็คือคำนวณราคาใหม่และ set dirty bit ให้เป็น dirty เนื่องจากมีการอัปเดตข้อมูลถือเป็นการแก้ไขฟอร์มค่ะ